กูรูมืออาชีพวันนี้นะครับพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็นานาอีกเช่นเคยนะครับต้องบอกนะฮะคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนหันมาใส่ใจสุขภาพกันเยอะเลยครับเลือกรับประทานอาหารนะฮะที่ควบคุมทั้งไขมันทั้งน้ำตาลนะครับแต่ต้องบอกจริงๆครับว่าเรื่องเค้กเรื่องขนมหวานเนี่ยใครกินใครก็ชอบครับของแบบนี้ห้ามกันยากจริงๆนะครับยิ่งเวลาเราทานเค้กนะครับต้องมีแยมต้องมีครีมต้องมีฟิลลิ่งด้วยล่ะแม่กินกันเยอะแบบนี้แต่เราก็ต้องห่วงใยสุขภาพนะครับต้องรู้จักเลือกให้มากขึ้นแต่จะเลือกอย่างไรดีล่ะครับคุณผู้ชมครับส่วนหนึ่งนะคะปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการเองเขาก็เริ่มใส่ใจในการเลือกใช้วัตถุดิบแล้วค่ะรวมไปถึงขั้นตอนการผลิตที่มากขึ้นนะคะอย่างพวกเราเนี่ยครอบครัวเราก็เลือกทำเค้กที่มีเป็นลักษณะของพูเร่เนี่ยเป็นเนื้อผลไม้ที่สารตาน้อยมากๆเลยล่ะค่ะแต่ก็ไม่ง่ายเลยนะที่จะทำเค้กโรหรือเค้กต้นตำรับอื่นๆที่มีผลไม้เป็นลักษณะของพูเร่ลงไปในเนื้อเค้กค่ะพูดกันขนาดนี้นะฮะคุณผู้ชมน่ากินจริงๆครับแต่ว่าหลายคนนะฮะอาจจะยังไม่รู้จักครับว่าพูเร่จริงๆเนี่ยคืออะไรครับผมคำว่าพูเร่เนี่ยนะคะคือการนำเนื้อผลไม้ที่เราจะใช้เนี่ยมาบดจนละเอียดค่ะปรุงรสด้วยการใช้น้ำตาลในปริมาณที่น้อยมากๆเลยหรือแทบไม่ได้ใช้เพราะว่าความหวานที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะจะเกิดจากความหวานของผลไม้ตามธรรมชาตินั่นเองที่สำคัญเนี่ยนะคะเราต้องเลือกผลไม้ที่เหมาะสมค่ะอย่างสับปะรดนะคะครอบครัวเราเนี่ยเลือกแล้วแหละว่าสับปะรดของเราเนี่ยนะคะเลือกใช้เฉพาะพันธุ์ที่สามารถเอามาใช้ได้อย่างบางตำรับเนี่ยจะบอกคุณเลยว่าสับปะรดบางตัวหวานน้ำเยอะแต่เนื้อเละบางตัวกรอบหอมอร่อยแต่ไม่หวานเลยเพราะฉะนั้นวันนี้สับปะรดที่เราเลือกใช้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นสัดส่วนแล้วก็เป็นสูตรลับประจำตระกูลเลยล่ะแน่นอนนะฮะสำหรับคำว่าฟรุตตามิน่านะครับของเราไม่ธรรมดาแน่นอนครับเราได้เลือกสับปะรดแล้วก็ผลไม้ที่หลากหลายนะครับมาบดกวนผสมอย่างดีเลยครับจนได้ผลไม้พูเร่นะครับไม่ว่าจะเป็นสับปะรดสตรอเบอรี่หรือว่าบลูเบอรี่นะครับแล้วก็นำลงมาปาดลงบนเค้กนะครับหรือว่าเอามาสอดไส้ในบัตเตอร์ของเรานะครับโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูสิคะอย่างบัตเตอร์ฟรุตพูเร่เค้กของเราเนี่ยนะคะเป็นบัตเตอร์เค้กในพิมฟอยล์ค่ะถ้าคุณผู้ชมหันดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าหน้าตัดของเค้กเนี่ยนะคะจะมีทั้งเนื้อเค้กฉ่ำๆแล้วก็เป็นผลไม้ที่ไม่ใช่แยมหรือไม่ใช่เบเกอรี่ท็อปปิ้งนะมันคือตัวพูเร่ที่พวกเราทำออกมารสชาติมันหวานมากแล้วก็มีความหวานจากน้ำตาลในผลไม้ค่ะเรียกได้ว่าดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนใครอยากกินเค้กอร่อยๆนะครับที่เต็มไปด้วยผลไม้นะครับคุณผู้ชมสามารถสั่งกันได้เลยนะครับเพราะเค้กของเราไม่หวานมากนะครับแล้วก็ใช้ผลไม้ที่เป็นผลไม้พูเร่ด้วยไม่หวานจนเกินไปอย่างบัตเตอร์เค้กพูเร่นะครับสนใจสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับที่026827644นะครับหรือ0922658968ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับหรือสามารถติดต่อได้นะครับที่แอดยิ่งสักฟู้ดนะครับแอดเข้ามากันได้เลยนะครับบัตเตอร์ฟรุตพูเร่เค้กนะครับมีทั้งหมด3รสชาติด้วยกันนะครับเป็นเนื้อเค้กบัตเตอร์นะครับนุ่มฟูแล้วก็สอดไส้ด้วยผลไม้อย่างสตรอเบอรี่สับปะรดหรือว่าบลูเบอรี่นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดค้นสูตรนี้นะครับสำหรับคนรักสุขภาพจริงๆครับราคาชิ้นละ350บาทนะฮะเพียงแค่350บาทพิเศษนะครับส่งฟรีทั่วไทยครับบัตเตอร์ฟรุตพูเร่นะครับเป็นเนื้อบัตเตอร์เค้กคุณภาพดีนะครับหอมกลิ่นนมนุ่มชุ่มฉ่ำไปด้วยเนยนะครับสอดแทรกด้วยสับปะรดพูเร่รสชาติหวานซ่อนเปรี้ยวนะครับแล้วก็ไม่หวานมากอันนี้อร่อยมากๆฮะคุณผู้ชมครับอย่างตัวสตรอเบอรี่บัตเตอร์ฟรุตพูเร่นะคะเป็นเนื้อบัตเตอร์เค้กที่ฉ่ำหอมเนยมากๆเลยสอดแทรกด้วยสตรอเบอรี่พูเร่ที่มีรสชาติหวานแล้วก็อมเปรี้ยวนิดๆค่ะและตัวสุดท้ายนะครับเป็นบลูเบอรี่บัตเตอร์ฟรุตพูเร่นะครับอันนี้จะเป็นเนื้อบัตเตอร์คุณภาพดีเหมือนกันนะครับหลักๆคือหอมเนยมากๆแล้วก็นุ่มจริงๆแต่ว่าความพิเศษก็คือตัวพูเร่บลูเบอรี่เนี่ยอันนี้บลูเบอรี่แท้ๆเลยแล้วมันหอมอร่อยจริงๆครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นรสไหนนะคะรับรองเลยล่ะคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมจะได้ทานเนื้อผลไม้แบบเน้นๆค่ะใครที่รักการกินบัตเตอร์ฟรุตพูเร่เค้กนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อสุขภาพเลยล่ะค่ะเพราะสูตรนี้ทั้งบ้านเราทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์เมย์เนี่ยนะคะตั้งใจทำพิธีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนเลยล่ะค่ะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการกินขนมของครอบครัวเรานะคะใครชื่นชอบการทำอาหารนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับรายการ Cooking Guru นะครับเรามีเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับในการทำอาหารอีกมากมายเลยนะครับกลับมาติดตามพวกเราได้นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมนูของเราในวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเป็นเมนูที่ผมชื่นชอบก็คือตอร์ติญ่านั่นเองนะครับของที่จะทอดอันนี้ต้องเป็นส่วนที่สุกได้ง่ายเราก็เลือกอกไก่มาใช้ตามเป็นทอดออกมาปุ๊บชิ้นน่ากินมากเลยนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วดูกรอบทั้งชิ้นเลยจากนั้นก็เ
็แรปเลยเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับน่ากินมากๆเลยนะฮะตอร์ติญามัสมั่นไก่สูตรเชฟประจวบนะครับลองทำทานกันนะครับกับอาหารเม็กซิกันสไตล์ไทยครับ